ราคาผักสดในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนประจำปี2566ที่ตลาดสดเทศบาล2เขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีพบว่าช่วงนี้บรรยากาศภายในตลาดสดค่อนข้างเงียบเหงาประชาชนเลือกซื้อจับจ่ายสินค้าบางตาแม่ค้าหลายร้านถึงกบฏอุบว่าช่วงนี้ยอดการซื้อขายนั้นเงียบลงกว่าทุกปีที่ผ่านมาทั้งที่ราคาสินค้านั้นไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นส่วนราคาผักสดตอนนี้พบว่ามีการปรับลดลงแทบทุกรายการยกเว้นมะนาวเท่านั้นที่ยังคงมีราคาสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ราคาขายปลีกอยู่ที่ลูกละ4บาทค่ะในส่วนของราคาผักอื่นๆนั้นต่างปรับลดลงตั้งแต่10ถึง30บาทอย่างเช่นมะเขือเจ้าพระยาตอนนี้ราคาลดลงมาเป็นเท่าตัวอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ25บาทจากเดิมกิโลกรัมละ50บาทคะน้าราคาปัจจุบันกิโลกรัมละ40บาทจากเดิมราคาจะอยู่ประมาณกิโลกรัมละ50ถึง60บาทผักกวางตุ้งอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ25บาทจากเดิมอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ40บาทและผักชีตอนนี้ราคาถูกลงมาแล้วค่ะราคากิโลกรัมละ100บาทจากเดิมอยู่ที่180บาทถึง200บาทตั้งโอราคาปัจจุบันราคากิโลกรัมละ70บาทจากเดิมตั้งโอจะราคาอยู่ที่100ถึง120บาทค่ะปีนี้ผักดีไม่ขึ้นเนาะผู้บริโภคได้ผักราคาถูกพอดีแต่ก็ขายได้มากน้อยก็ได้ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ถั่วฝักยาวโลนึงเหรออืมครับผักชีล่ะผักชีก็ถูกครับเหลือร้อยนึงเหลือ70บาทอันนั้นตั้งโหตั้งแค่จากเดือนเท่าไหร่ตั้งโหครับก็120 100ยังไงถูกลงเยอะถูกลงไม่มีคนเมื่อวานงานเลิกเงียบเลยเหรอไอ้เกี๊ยวเนี่ยขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับสองวันยังราคาเดิมเนาะเหมือนเดิมอืมอะไรก็เหมือนเดิมไอ้พวกเนี้ยที่ไม่เหมือนเดิมอ่ะคือไม่มีคนซื้อคาดว่ามันจะถึงจุดตุดจีนอีกไม่กี่วันเนี้ยมันจะปรับขึ้นราคาไหมเราว่าไม่กระทบเพราะว่าตุดจีนมันแบบว่าเขาไม่ไปใช้กันแล้วอย่างนี้ป่ะเขาซื้อเงียบเช่นมะนาวพี่แก้วนี่เขาก็ซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยเป็นขวดอ๋อเขาก็ไม่มาซื้อแบบนี้แล้วน้อยที่จะซื้อครับตั้งแต่เราขายมาช่วงนี้ผักปรับราคาลงลงเยอะครับมีอะไรลงบ้างอ่ะมีมะเขือเหลือ25 25บาทจากเดิมเท่าไหร่โอ้โหแพงมากเลยจากเดิมจากเดิมเท่าไหร่70 80เหรอโต๊ะ50บาท50ใช่ไหมครับอันนี้ถูกแล้วมีอะไรลงอีกก็ลงทุกอย่างเลยอ่ะครับอย่างคะน้าคะน้าก็เหลือ40บาทจากเดิมเท่าไหร่อ่ะ50 60เลยอ๋อแล้วพวกกวางตุ้งอะไรอ่ะฮะกวางตุ้งเหลือ25บาทจากเดิมเท่าไหร่นะคะ40บาทอืมอะไรนะ60โอ้แล้วมะนาวอ่ะมะนาวแพงหน่อยครับมะนาวเท่าไหร่อ่ะมะนาว4บาทลูกละ4บาทจ้ะยังแพงต่อเนื่องเนาะมะนาวแพงอย่างเดียวครับอ๋อครับเดี๋ยวตัดไปใหม่เนาะเพราะว่าข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ทาง Daily News ออนไลน์